นี่คือหนึ่งในแชมป์อาเซียนที่คลาสสิกและอยู่ในความทรงจำอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเกมเริ่มไปแค่5นาทีครับเสือเหลืองขึ้นนำไปก่อน 1-0 ไทยเราเหมือนมวยที่หลังพิงเชือกครับยิ่งเล่นยิ่งหมดแรงไปเองบางคนก็มองไม่ถึงแบบว่าโอ้สมาคมแต่งตั้งโค้ชซิโก้มาเพราะว่าตังหมดแล้วในการจ้างโค้ชต่างชาติเพียงแต่ว่าค่าของคนมันวัดที่ผลของงานอยู่แล้วครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกับช่องของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแน่นอนครับเรื่องของทัพช้างศึกของเราครับยังมีหลายโมเมนต์มากๆครับที่สามารถหยิบจับเอามาแล้วเล่าสู่กันฟังได้ถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็เป็นหนึ่งช่วงหนึ่งที่ทีมชาติของเรานั้นเข้าสู่ยุคความตกต่ำครับกระแสความฟีเวอร์อะไรต่างๆหายไปหมดเลยครับแต่ถ้าจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คงจะเป็นในยุคของโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองครับที่เข้ามาคุมทีมชาติไทยและถ้าเขียนลงไปอีกนะฮะการเป็นแชมป์ AFF Suzuki ครับในปี2014นั่นแหละครับที่ปลุกกระแสฟีเวอร์ของแฟนบอลชาวไทยนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับและอย่างที่เกิดกันไว้นะครับว่าประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับเข้าสู่ในยุคปี2010นะครับเราอยู่ในช่วงของขาลงครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยความสำเร็จในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องครับแต่จู่ๆก็ค่อยๆซาลงไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้มข้นหรือความจริงจังของเรามันลดน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ความสำเร็จที่มันได้มาอย่างคุ้นชินอย่างเคยชินนะครับพอถึงวันหนึ่งมันก็ลดระดับลงแล้วบรรดาคู่แข่งในอาเซียนก็เติบโตขึ้นมาสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนใน AFF Suzuki Cup 2010นั่นแหละครับที่เริ่มถูกตั้งคำถามก้อนใหญ่ๆครับแม้ว่าเราจะมีโค้ชต่างชาติหลายๆคนครับแวะเวียนเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้แต่ยังไม่มีใครที่พาทีมนั้นประสบผลได้อย่างในปี2010เนี่ยในยุคของไบรอัน โรบสันครับอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษเข้ามาคุมทีมและก็น่าผิดหวังครับ3นัดของทีมชาติไทยในศึกครั้งนั้นนะครับเสมอกับสปป.ลาว 2-2 เสมอมาเลเซีย 0-0 แล้วก็แพ้อินโดนีเซีย 2-1ตกรอบแรกครับนี่คือการตกรอบแรกเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของเราครับในรายการนี้จากนั้นมันก็เริ่มมีคำถามมากมายครับเรามีเวลาเก็บตัวกันน้อยเกินไปหรือเปล่าโปรแกรมการแข่งขันมันอัดแน่นเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ครับที่พยายามหามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ก่อนหน้านี้เราพูดเสมอนะครับว่าเรายกระดับเหนือทีมอาเซียนไปแล้วใช้ทีมชุดเด็กชุดเล็กลงเล่นก็ไม่เห็นเป็นไรการตกจากที่สูงครับส่งผลกระทบไปยังทุกฝ่ายนักเตะไทยก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับในช่วงเวลาที่ไทยลีกกำลังบูมขึ้นมาได้รับเงินค่าเหนื่อยมากมายมหาศาลแต่มาเล่นทีมชาติแล้วผลงานไม่ดีติดแอคหรือเปล่ามีชื่อเสียงโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าโค้ชก็โดนวิจารณ์เรื่องการเลือกนักเตะสมาคมก็โดนไม่เว้นแต่ละวันครับสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงมันก็มาอีกครั้งนึงครับคราวนี้เป็นวินฟรีสเชเฟอร์ครับกุนซือชื่อดังชาวเยอรมนีเห็นว่ามีเวลาทำงานไม่นานเหมือนกันครับเพราะว่าผลงานเนี่ยช่วงแรกเหมือนว่าจะดีขึ้นครับแต่สุดท้ายก็วนกลับมาลูปเดิมชวดแชมป์ซูซูกิครับในปี2012รวมถึงตกรอบคัดเลือกในศึกเอเชียนคัพด้วยกลายเป็นความผิดหวังซ้ำๆซักๆแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นจากแฟนบอลครับหลายคนหันหลังให้กับทีมชาติไทยด้วยซ้ำไปไม่สนใจไม่เชียร์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะจนทั้งถึงขั้นแบบไม่เอาแล้วเลิกติดตามแล้วหันหลังให้กับทีมชาติไทยไปเลยครับเบื่อหน่ายกับข่าวในแง่ลบที่มาเป็นประจำอย่างไรก็ตามครับในปี2013สมาคมฟุตบอลไทยนะครับแต่งตั้งกิตติศักดิ์เสนาเมืองครับอดีตฮีโร่ของเราเนี่ยนะฮะเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชหลายคนก็ยังไม่เชื่อมือครับเพราะผลงานของโค้ชซิโก้ในไทยลีกก็จับต้องได้เป็นแค่พาชลบุรีเป็นรองแชมป์เท่านั้นครับบางคนก็มองไม่ถึงแบบว่าโอ้สมาคมแต่งตั้งโค้ชซิโก้มาเพราะว่าหมดแล้วตังหมดแล้วในการจ้างโค้ชต่างชาติหรือการเอาฮีโร่ของแฟนบอลชาวไทยเข้ามานั่งตำแหน่งนี้ก็เพื่อว่าเป็นการลดทอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่านไปครับเพียงแต่ว่าค่าของคนมันวัดที่ผลของงานอยู่แล้วครับโค้ชซิโก้ค่อยๆเริ่มต้นทำหน้าที่ของตัวเองเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยไปทีละเล็กทีละน้อยและความพีคมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับหลังจากที่รับตำแหน่งนะครับบทสัมภาษณ์หนึ่งครับที่กิตติศักดิ์เสนาเมืองพูดกับทางสถานีโทรทัศน์ PPTV นะครับ
บอกว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคนี้จะต้องเป็นนักเตะที่มีความฟิตสามารถเล่นสไตล์วิ่งสู้ฟัดได้คนไหนไม่เต็มใจติดทีมชาติก็ไม่เป็นไรเรายังมีคนอื่นที่อยากจะเล่นและพร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่ให้กับทีมชาติไทยอยู่อีกมากมันเหมือนเป็นแบบโอ้คำพูดสวยหรูหรือคำพูดเกินจริงหรือเป็นแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมาครับเพียงแต่ว่าการเติบโตในสนามมันก็เริ่มเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับและถ้าจะหาเกมไหนที่บอกว่าเฮ้ยคนเริ่มหันมาสนใจแล้วก็คือเกมที่ทีมชาติไทยนั้นออกไปเยือนทีมชาติจีนครับเป็นเกมอุ่นเครื่องครับแต่มองมุมไหนมองเหลี่ยมไหนจีนก็เหนือกว่านอกจากนี้นะฮะโคซิโก้ยังเลือกเอาบรรดานักเตะอายุน้อยหลายคนครับขึ้นมาติดทีมชาติเป็นการให้โอกาสหรือเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะเหล่านี้ครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระยะยาวยิ่งหนุ่มเท่าไหร่ยิ่งไฟแรงเท่านั้นแล้วเกมนั้นมันก็เห็นเลยครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับบุกไปถล่มจีนเละเทะคาบ้านเลยครับ 5-1 ครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับและเป็นการนำร่องสำหรับแนวทางการสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่ในยุคสมัยของโคซิโก้ด้วยครับนักเตะตัวหลักถูกเปลี่ยนโฉมหน้าครับกลายมาเป็นนักเตะอายุน้อยหลายคนเติบโตขึ้นมาชนาธิปสงกระสินสารัตอยู่เย็นอดิศักดิ์ไกรสอนธนบุญเกสารัตเกิกฤทธวีการชื่อเหล่านี้อยู่ในทีมชุดที่บุกไปถล่มจีน 5-1 และต่อมาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคของซิโก้ด้วยครับหลังจากจบเกมนั้นนะครับกิติศักดิ์แสนเมืองบอกว่านักเตะมีความกระหายที่จะเล่นและสามารถทำได้ตามแทคติกที่วางไว้ก็ต้องขอชื่นชมนักเตะทุกคนที่ช่วยกันสู้เต็มที่ครับและทำให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนั้นมีความสุขวันนี้มันมีการพิสูจน์แล้วว่าเด็กๆเหล่านี้มีดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างสบายและความสนใจจากแฟนบอลมันก็เริ่มหันกลับมาครับความสำเร็จก็เริ่มเรียงหน้าเข้ามาโคซิโก้พาทีมคว้าแชมป์ซีเกมที่เนปิดอร์ครับเมื่อปี2013ตามด้วยการคว้าอันดับ4ในเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้ตอนนั้นกระแสทีมชาติไทยนั้นฟีเวอร์มากๆครับนักเตะไทยหลายคนถูกรู้จักในวงกว้างมากขึ้นแม้ทั้งคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลก็ตามแต่ชื่อของเจชนาทิปหรือมิดฟิลด์ลูกครึ่งอย่างชาริชอปปุยกลายเป็นกระแสเลยครับสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือเสื้อแข่งของทัพช้างศึกในเวลานั้นนะครับขายดีถึงขั้นว่าขาดตลาดแล้วเสื้อทีมชาติไทยมือ2เนี่ยยังมีราคาแพงกว่าเสื้อที่วางขายในห้างร้านด้วยซ้ำไปคนไทยกลับมาสนุกในการเชียร์ทีมชาติอีกครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีกว่าๆจนกระทั่งจุดพีคที่สุดเดินทางมาถึงครับนั่นคือ AFF Suzuki ครับ2014ณเวลาตรงนั้นด้วยผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องครับโคซิโก้ได้รับการต่อสัญญาใหม่และภารกิจสำคัญก็คือการทวงแชมป์อาเซียนกลับมาให้ได้ครับหลังจากห่างหายไปถึง12ปีนี่คืองานที่กดดันที่สุดเราว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถ้ามองในมุมกลับกันครับยิ่งกดดันยิ่งถูกคาดหวังยิ่งถูกจับตามองมากเท่าไหร่แล้วถ้าทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะกระเด้งเป็นสปริงบอร์ดเลยครับทีมชาติไทยลงเล่นในรอบแรก3นัดเก็บ9คะแนนเต็มครับและหากเราลองย้อนความรู้สึกถึงเวลาณตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจำกระแสในเวลานั้นได้ครับชลชปุยนี่ดังยิ่งกว่าดาราครับรวมถึงเด็กหนุ่มอีกหลายๆคนครับลิงเจชนาทิปนฤบดินเกิกฤทธิ์วิการสารัตอยู่เย็นทุกๆคนครับมันมุ่งบอกว่ากระแสความนิยมมันกลับมาครับทุกคนให้ความสนใจครับและไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลที่เป็นผู้ชายนะครับความนิยมตรงนี้ครับมันส่งต่อไปถึงแฟนบอลที่เป็นผู้หญิงด้วยครับเข้ามาเชียร์เข้ามาดูเข้ามากรี๊ดนั่นคือความสุขครับเดินไปทางไหนก็มีแต่คนใส่เสื้อทีมชาติไทยทั้งนั้นสกรีนชื่อนักเตะขวัญใจของตัวเองนั่นคือเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นมานานครับผลงานของทัพช้างศึกนั้นร้อนแรงมากครับมาถึงรอบรองชนะเลิศครับไทยเราปราบฟิลิปปินส์ได้สำเร็จจนถ้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศครับเจอกับมาเลเซียซึ่งถ้าชนะง่ายๆความทรงจำหรือการจดจำอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับเกมนัดชิงชนะเลิศนัดแรกครับเล่นที่บ้านเราครับราชมังคลากีฬาสถานแม้ว่าจะเคยเอาชนะมาเลเซียมาแล้วในรอบแรกแต่นัดชิงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับเกมอึดอัดเหลือเกินจนกระทั่งถึงนาที71ครับไทยมาได้จุดโทษแล้วชลิชปุยก็ยิงให้ทัพช้างศึกขึ้นนำ 1-0 ปลดล็อกเลยครับแล้วช่วงท้ายเกมครับเกิกฤทธิ์ทวีการมาตอกย้ำชัยชนะอีกครับนัดแรกไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ครับทุกอย่างมันดูเหมือนสบายแล้วครับตุนสกอร์ไว้2ลูกแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเกมดังกล่าวครับมันมีช็อตแห่งความทรงจำครับนั่นคือการชิงบอลกันทั้งหมด27ครั้งก่อนที่ชลิชปุยจะหลุดเข้าไปยิงได้แต่ไม่เข้านะครับต่อให้ไม่เข้าครับแต่การต่อบอลรูปแบบนั้นนะครับได้รับคำชื่นชมอย่างมากเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจากทีมชาติไทยมานานเหลือเกินครับจนกระทั่งเกิดเป็นซิกเนเจอร์ของทัพช้างศึกในยุคโคซิโก้ครับนั่นคือ TikTok Style เล่นจ่ายบอลสั้นเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันและใช้ความเร็วในการรับบอลอย่างรู้ใจกัน TikTok 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 แบบนี้แหละครับ
สไตล์ของโคซิโก้ทุกคนคิดว่าสบายแล้วครับตุนสกอร์มา2ลูกจากนัดแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เกมที่2เนี่ยนะครับมันยากกว่าที่คิดไทยออกไปเยือนมาเลเซียครับที่สนามบุกิจจาริลนี่คือสังเวียนแข้งที่ถูกเรียกว่าเป็นนรกของทีมเยือนครับและเราก็ยังไม่เคยไปชนะที่สนามแห่งนี้เลยพอเริ่มเกมครับจากที่เคยเหนือกว่าจากการเล่นที่ดูชัดเจนมากกว่าสไตล์สวยงามมากกว่ากลายเป็นว่ามาเลเซียฮึกเหิมในการต่อสู้อย่างมากครับประกอบกับนักเตะไทยชุดนั้นด้วยวัยนะครับอายุยังน้อยมากอาจจะยังไม่เคยชินกับการรับมือจากแรงกดดันของสนามเรือนแสนครับที่มีเสียงกระตุ้นปลุกเร้ามาเลเซียอย่างต่อเนื่องเกมเริ่มไปแค่5นาทีครับเสือเหลืองขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากจุดโทษหลังจากนั้นโมเมนตัมก็เอียงไปทางมาเลเซียเลยครับไทยเราเหมือนมวยที่หลังพิงเชือกครับได้แต่เด้งเชือกรอหลบรอตอบโต้ยิ่งเล่นยิ่งหมดแรงไปเองมาเลเซียมาได้ประตูที่2และประตูที่3ในครึ่งหลังครับพลิกกลับมานำ 3-0 สกอร์รวมกลายเป็นว่านำ 3-2 ครับโอ้โหณเวลานั้นนี่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทีมชาติไทยเครียดกันทุกคนครับจนถึงช่วง10นาทีสุดท้ายครับแรงเหวี่ยงกลับมาอยู่ทางฝั่งของทัพช้างศึกฟรีคิกหน้ากรอบเหตุโทษครับสารัตอยู่เย็นครับปั่นไปติดเซฟในทวารมาเลเซียและบอลมาเข้าทางของชิลชปุยยิงสวนเข้าไปตุ้มไล่มาเป็น 3-1 แต่ประตูตีไข่แตกเนี่ยครับสำคัญมากๆเพราะมันหมายความว่าสกอร์รวมกลับมาเสมอที่ 3-3 และถ้าจบแบบนี้เราจะได้แชมป์ในฐานะกดยิงประตูทีมเยือนครับนาทีนั้นนี่เฮสนั่นลั่นซอยครับการฉลองอย่างบ้าคลั่งของนักเตะทีมชาติไทยมันเหมือนกับว่าเป็นประตูที่ปลุกวิญญาณแห่งความศรัทธาของทัพช้างศึกเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งและประตูเดียวก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับสถานการณ์กดดันคลี่คลายครับแล้วเราก็เล่นอย่างเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงท้ายครับสารวุฒิมาสุขได้บอลริมเส้นไหลไปที่อริสักไกรสอนไหลเข้ากลางมาให้กับเจชนาธิปสงกระสินเปรี้ยงด้วยซ้ายเสียบตาข่ายอย่างสวยงามเป็นประตูที่ทำให้ไทยนั้นไล่มา2ประตูต่อ3และจบเกมด้วยสกอร์นั้นครับเราคว้าแชมป์ด้วยประตูรวม4ประตูต่อ3ครับสนามบุกิจจารีนั้นเงียบลงอย่างฉับพลันครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความดีใจการฉลองแชมป์ของทีมชาติไทยของเรานี่คือ1ในแชมป์อาเซียนที่คลาสสิกและอยู่ในความทรงจำอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับซึ่งการคว้าแชมป์ในครั้งนั้นนะครับคือการปลุกกระแสความศรัทธาให้กับวงการฟุตบอลไทยกลับมาอีกครั้งครับพร้อมกับต่อยอดความสำเร็จไปถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายครับที่เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนึกย้อนกลับไปก็คิดถึงนะครับจากพลังศรัทธาครั้งนั้นเนี่ยมันผ่านมา7ปีแล้วครับภาพบรรยากาศของความสุขในการทวงบัลลังก์แชมป์อาเซียนวนเวียนมาอีกครั้งแต่จะทำได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่สิ่งที่มันยืนยันก็คือถ้าเราทำได้ถ้าเราคว้าแชมป์ได้ครับมันจะกลายเป็นพลังสำคัญมากๆครับที่ช่วยยกระดับให้วงการฟุตบอลไทยของเราครับหวังว่าเราจะสู้และทำได้อย่างที่หวังครับร่วมส่งกำลังใจร่วมส่งแรงพลังศรัทธาครับให้กับทัพช้างศึกของเราด้วยนะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับจำบรรยากาศในปีนั้นได้หรือเปล่าคิดยังไงบ้างลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะฝากกด Subscribe กับช่องของเราครับ Main Stand Thailand นะครับส่วนทางอื่นครับนอกจาก YouTube ยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ